เด็ดมวยเดือดครับวันนี้มาดูในรูปแบบของใส่เต็มพิกัดรับรองว่าอัดกันแหลกลานแน่นอนครับสำหรับคู่มวยวันนี้คู่แรกไปดูการชกพิกัด64กิโลกรัมครับนี่คือนักมวยจากประเทศจีนมายูนักมวยจากประเทศจีนครับอายุ19ปีครับวัย19ปีครับสูง175เซนติเมตรในทีมของแมทมวยไทยและคู่ชกของเขามุมแดงจากนครราชสีมาประเทศไทยครับอายุ23ปีสูง168เซนติเมตรครับชกมาแล้วถึง65ไฟชนะ48ขอเสียงปรบมือให้พรประสิทธิ์สพลชัยภูมิ from Thailand from นครราชสีมา province in Thailand ชมหน้าของพรประสิทธิ์สพลชัยภูมิครับ This is พรประสิทธิ์สพลชัยภูมิพูดง่ายๆลูกหลานพระพลบดีนะครับพรประสิทธิ์ครับจากโคราชนครราชสีมาเวทีครับขอเชิญคุณสุรชาติใบสมุทรเป่าปูครับสุรชาติใบสมุทรครับ23กับ19ครับ168 175ครับน้ำหนักที่สู้กัน64เปิดหัวคู่แรกวันนี้ต้องบอกเลยนะครับห้ามกระพริบตาครับในรูปแบบของใส่เต็มพิกัดไทยกับจีนครับไปดูกันเลยครับยกแรกจ้วงก่อนเลยครับมายูนักมวยต่างชาตินี่ไม่ต้องวอร์มไม่ต้องอะไรกันมากมายครับขึ้นมาใส่เลยครับไม่มีดูชั้นดูเชิงก็ต้องปรับสไตล์ครับแน่ดูสีหมดยาแล้วครับเล่นท่ายากตั้งแต่หัววันเลยครับพรประสิทธิ์ดูมาเป็นกัดไม้กระดานเลยครับตัวแห้งแผ่นหลังของมายูอีก5ปี10ปีข้างหน้าไม่รู้จะเกิดอะไรขึ้นครับแต่เราก็มีความภาคภูมิใจแล้วครับมวยไทยนั้นก้องโลกไปแล้วครับแพ้ชนะบนเวทีเป็นเรื่องของเกมครับเกมการต่อสู้สับล่างไม่โดนครับอนาคตนี้อาจจะเห็นมวยไทยบรรจุในการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกนะครับต้องต่อยแบบนี้เลยครับไม่มีเขี่ยใครเขี่ยกันมาครับออกเป็นออกอาวุธครับวัดกันที่อาวุธครับจับยกแม่ยังจับไม่ได้นะครับดูครับสวนทุกเม็ดกับทางด้านของมายูโดนหมัดมีอาการครับพรประสิทธิ์เดินขยับเข้าหาตลอดนะครับพรประสิทธิ์ครับแหมฟันศอกยังไม่ถึงดูผู้ชมนะครับตั้งใจดูจริงๆครับก็ได้ดูเกมการต่อสู้ขนานแท้นะครับพูดง่ายๆทำมวยไทยให้เป็นกีฬามากขึ้นครับอาจจะชก3ยก4ยก5ยกก็แล้วแต่ครับไม่มีเกมการพนันภายในเวทีครับพูดง่ายๆเด้อชาวต่างชาติดูแล้วสนุกสนานครับหมัดขวาไม่ถึงครับพรประสิทธิ์ยังออกหมัดค่อนข้างห่างครับศอกพุ่งตั้งเข้าไปนะครับเอาแล้วครับทีมแมทมวยไทยนะครับไม่ธรรมดาครับเตะมาครับไม่สะท้านไม่สะเทือนครับนี่ครับกลับโต้อีกหากครับแม่โดนทีเดียวคืน4เลยครับทบต้นทบดอกหน้าแดงกลับนะครับทางด้านของพรประสิทธิ์ดึงหลบโอ้โหวางแข้งซ้ายสวยครับต้องหาจังหวะแบบนี้เลยครับค่อยๆเจาะเลาะเล็มไปเรื่อยๆครับผ่านยกแรกชมไฮไลท์ครับโดนหมัดไปนี่ไม่มีสะเทือนจริงครับมายูนี่โดนฤาษีบทยาแต่ว่าไม่โดนนะครับ ยืนให้เตะเลยครับดูครับแล้วรอโต้นะครับดูครับมาอยู่ดึงหลุดแม่ติดหัวไหล่ครับชมกันต่อยก2ครับเด็ดมวยเดือดครับใส่กันเต็มพิกัดเปิดเกมเดินเข้าหาก่อนเลยครับปอนประสิทธิ์ครับมาอยู่ไม่มีตกใจครับถีบซ้ายยันหันมาหันคืนครับต้นขาอุ้ยปล่อยหมัดที่ต้องระวังจังหวะ2ด้วยนะครับรอสวนศอกครับมาอยู่มีสายยืนค้ำไปด้วยครับทางด้านของปอนประสิทธิ์โดนซ้ายครับโอ้ยร่วงเลยครับไม่ต้องรีบครับไม่ต้องรีบลุกครับให้สติมันคลืนตัวก่อนนะครับนั่นนะครับยังเป๋ๆงงๆอยู่ครับครับไล่ถลุงเลยครับตอนนี้รอดไหมเรียบร้อยครับอย่างนี้อีกหนึ่งนับแล้วครับโอ้เลือดกำเดาทะลักเลยครับตอนนี้ค่อยๆลุกขึ้นมาครับอาการแล้วโอ้ดูแล้วไม่ดีครับกรรมการยุติการชกไปเลยนี่ครับแข็งแรงแข็งแกร่งมากครับแหมสะใจครับมาอยู่ครับดูภาพช้ากันอีกครั้งครับนี่ครับโอ้โหเจอซ้ายเข้าขมับเลยครับสะดุ้งเลยครับแล้วก็ตบอีกทีครับแหม4หมัดครับจัดไปนี่ครับค่อยๆซุดลงไปนะครับ1 2 3 4ครับ5ครับหมัดหลังไปปลายโอ้พอได้นับเสร็จนี้ก็เดินถล่มแหลกเลยนะครับมายู่ครับใช้หมัดหน้าได้ดีมากจริงๆพยายามจะฟันศอกสวนนะครับแต่ว่าไม่โดนครับพอไม่โดนแล้วก็โดนหมายู่เข้าไปชุดเดียวก็เรียบร้อยเลย Knockout win in round number 2 your winner from the blue corner หมายู่จากจีนครับวันนี้เอาชนะน็อกพรประสิทธิ์ สพล.ชัยภูมิไปได้ในยกที่ 2